ครับคลิปนี้นะผมจะเอาแคตตาล็อกของรถโมเดลเฮอร์ป้ามาให้ดูกันนะครับสำหรับแคตตาล็อกเล่มนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรแล้วนะครับเป็นของปี2014นะซึ่งพอดีมีพี่คนนึงนะครับเขาแบ่งปันมาให้กับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาให้ทุกคนดูกันสำหรับแคตตาล็อกเล่มนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์กับเราในด้านของการที่จะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถเฮอร์ป้านะครับสำหรับรถที่เขามาเป็นชุดจากโรงงานนะเราก็จะสามารถดูแคตตาล็อกเล่มนี้นะครับแล้วก็มาเทียบดูกับรถที่เราจะซื้อได้นะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับสำหรับหน้าปกนะก็จะเป็นในส่วนของรถหัวลากนะครับ Volvo FH4 นะก็ถือว่าทำมาได้สวยงามครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเล่มกันหน้าแรกนะครับก็จะเป็นรถเล็กนะครับจะเป็นพวกรถเก๋งนะครับแต่อันนี้สายนี้ผมไม่ได้เก็บนะก็ลองดูเป็นแนวทางได้ครับก็จะมีรถหลายรุ่นนะครับมีพวกรถ Audi นะครับ BMW นะ Mini Cooper อันนี้เขาก็มีนะก็จะเป็นรถของทางโซนยุโรปเขานะครับในส่วนของรถเล็กเฮอร์ป้าหน้าต่อมาครับก็จะเป็นรถใหญ่แล้วอันนี้ก็จะเป็นในแนวของรถดับเพลิงครับแล้วก็จะมีพวกรถกว่าทิมะอันนี้ก็มีนะของทางเฮอร์ป้าเขาทำออกมาหลากหลายรุ่นดีครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของรถหัวลากนะก็จะมีรถหัวลากหลากหลายรุ่นเลยนะครับจะมีสแกนเนียนะครับจะมีแมนนี่เป็นเฮฟวี่ดูตี้เลยนะจะเป็นตัวสีเผานะครับอันนี้คันสีขาวนะแล้วก็จะมีหัวลาก Volvo นะครับ Volvo FH4 นะซึ่ง Volvo รุ่นนี้นะครับคันสีดำกับสีแดงเนี่ยก็ถือว่าในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของทางเฮอร์ป้าเขาอยู่นะครับเพราะว่าทางหัว Volvo ก็ไม่มีรุ่นที่มันใหม่กว่านี้แล้วนะครับก็จะเป็นล่าสุดก็คือเป็น FH4 นะครับอย่างที่เห็นในรูปนะเขาก็จะมีตัวรถของจริงนะครับมาให้เราดูเทียบด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับต่อมาครับอีกหน้านึงก็จะเป็นรถพ่วงแท้งนะครับพ่วงแท้งกับพ่วงไซโลนะอันนี้เขาก็จะถ่ายเทียบกับรถจริงมาให้เราดูเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะทำออกมาได้สวยงามครับแคตตาล็อกเล่มนี้ต่อมาครับหน้านี้ก็จะเป็นรถตู้สินค้านะครับก็จะเป็นรถของรายบริษัทต่างๆนะในส่วนของตัวรถสินค้าเฮอร์ป้าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เก็บเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรถของที่เป็นรถตู้สินค้าที่เป็นหลอดไฟฟิลิปเข้ามานะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูแล้วกันนะแต่พวกรถแบบเนี้ยที่โชว์กันอยู่หน้าเนี้ยเนี่ยผมไม่ได้มีเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะเน้นแนวพวกรถก่อสร้างหรือไม่ก็รถตู้คอนเทนเนอร์ซะมากกว่านะต่อมาครับอีกหน้านึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับกับรถแทงค์นะอันนี้ผมก็พอจะมีเก็บไว้บ้างนะครับในส่วนของคันซ้ายที่สุดเนี่ยซ้ายบนนะครับก็จะเป็นรถของดาฟนะครับ XF 105นะอันนี้ก็จะเป็นตู้20ฟุต2ตู้นะครับลงในแค่ยาวนะความพิเศษของรถรุ่นนี้ที่ผมดูนะครับตู้แรกนะครับถ้าเกิดเห็นด้านบนเนี่ยที่เป็นฝาสีฟ้าเนี่ยครับอันนี้จะเป็นตู้แบบเปิดบนได้นะก็คือด้านบนจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วเราก็จะสามารถแงะออกมาได้นะครับเดี๋ยวยังไงในโอกาสต่อไปถ้าเกิดมีพวกรถตู้สินค้าหรือว่าตู้ที่สามารถเปิดได้อย่างเงี้ยผมจะเอามาให้ทุกคนดูกันนะครับคันต่อมานะก็จะเป็นรถตู้สินค้านะครับของทาง NYK Logistics นะอันนี้ก็จะเป็นตู้20ฟุตนะครับลงในแค่ยาวเหมือนกันนะแค่ไม่ได้จริงๆมันจะเป็นแค่40แต่เขาใส่ตู้20มานะก็ถือว่าโอเคครับทำออกมาได้สวยงามเลยนะเป็นรถบริษัทนะครับต่อมาก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกรถไซโลนะครับอันนี้เป็นหัวสแกนเนียนะด้านล่างก็จะเป็นหัว Volvo ครับอันนี้ก็จะเป็นแท้งสารเคมีนะแท้ง20ฟุตนะอันนี้ผมมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ากว่านี้จะเป็นรุ่นMAN TGA นะลายบริษัทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะอันนี้ก็จะเป็นของรถหัวลากแมนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านต่อไปสำหรับอันนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยผ่านๆตามมาบ้างแล้วนะอันนี้จะเป็นรถโมเดลมินิคิดนะครับของทางเฮอร์ป้านะมินิคิดนี่ก็คือเขาจะมาเป็นกล่องนะครับจะมาเป็นกล่องเป็นชิ้นส่วนให้เรามาประกอบเองนะส่วนมากที่เขาขายเนี่ยก็จะเป็นรถพวกรถเล็กนะครับที่ผมเคยเห็นนะแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้มีเก็บไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดได้มาสักกล่อง2กล่องเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยสายรถเล็กเนี่ยในบ้านเราที่เล่น HO Scale เนี่ยผมก็เจอคนเล่นค่อนข้างน้อยนะส่วนมากจะไปทางรถใหญ่หรือไม่ก็รถไฟกันซะมากกว่านะครับ
สำหรับรถมินิคิดก็ตอนที่มาเป็นกล่องเนี่ยอย่างอันนี้เขาให้ดูเนี่ยจะเป็นมาเป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คแบบนี้แล้วเราต้องมาประกอบเองนะแต่จริงๆก็ไม่ได้ประกอบยากนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นผ่านๆตาแล้วเนี่ยด้านหลังกล่องเนี่ยเขาจะระบุวิธีการประกอบไว้ทุกขั้นตอนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะอาจจะทำมาไว้ให้เด็กเล่นนะครับหน้าต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นAudi นะครับ Audi Center นะเป็นโชว์รูมของรถเล็กเขานะครับที่ทำออกมาได้สวยเลยนะสำหรับโชว์รูมเฮอร์ป้าอันนี้นะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปอันนี้นะครับสำหรับรถที่เห็นอยู่เนี่ยด้านล่างก็จะเป็นหัวลากสแกนเนียนะครับอันนี้เขาจะมีฐานมาให้ด้วยนะเป็นสแกนเนียตู้สินค้านะครับก็เป็นลายพิเศษน่าจะเป็น limited edition นะครับสำหรับรถเฮอร์ป้าเนี่ยที่มีฐานอย่างนี้มานะครับที่มีฐานมือมาจะคือเขาจะมีครอบอะคริลิกมาให้เราอีกชั้นหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นลายพิเศษของทางเฮอร์ป้าเขาโอ้ผมชอบสีดำนี่มากเลยนะดูดุดีนะครับส่วนด้านบนนะอันนี้ก็จะเป็น Volvo FH4 เหมือนกันนะก็สกรีนลายมาสวยงามเลยนะครับส่วนด้านซ้ายบนก็จะเป็นหัวลากของ Renault นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถเฮอร์ป้าที่เป็นกล่องที่มีกล่องอะคริลิกครอบเนี่ยส่วนมากที่ผมเก็บนะจะเป็นพวกรถดีลเลอร์ซะมากกว่านะแต่ส่วนรถพวกนี้เดี๋ยวถ้าเกิดในอนาคตผมหามาได้นะเดี๋ยวก็จะเอามาให้ทุกคนดูกันนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งของเฮอร์ป้าที่น่าเก็บสะสมนะสำหรับรถที่เขาทำมาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็มีกล่องอะคริลิกครอบนะก็ทำออกมาได้สวยงามครับหน้าต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถยกนะครับพูดผิดเป็นตัวรถสไลด์นะครับอันนี้ก็จะเป็น Mercedes-Benz Artigo นะครับคันสีเหลืองนะก็จะเอาไว้เล่นกับรถเล็กนะครับก็ถือว่าทำดีเทลออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้สวยเลยนะครับส่วนทางด้านซ้ายก็อันนี้ก็จะเป็นแก้นะครับจะเป็นแก้ของตัวเทเลอร์นะครับตัวหางชานต่ำนะที่ผมเคยรีวิวของ MacWy ไปนะอันนี้ก็เราก็จะสามารถซื้อแค่มาประกอบเองได้นะครับก็คือเขาจะแยกขายเป็นอัคเซสซอรี่อย่างนี้เลยนะสำหรับทางเฮอร์ป้านะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหางโลบอย3เผานะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ต่อกับพวกรถ10ล้อหรือว่ารถ12ล้อนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นรถพ่วงที่เราซื้อแยกมาต่อบรรทุกรถก่อสร้างนะครับก็ถือว่าเฮอร์ป้าเขาทำออกมาได้ครอบคลุมดีนะสำหรับโมเดล PO Scale ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นถ้าเกิดผมดูไม่ผิดชิ้นนี้จะเป็นตัวเคาน์เตอร์เวทของเคนนะครับจะเป็นของ Repair นะ LR 1600นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้เล่นกับเคนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้สะสมของเคนของทางเฮอร์ป้าเขานะเผื่อในอนาคตจะได้เป็นแนวทางนะครับในส่วนของคันใหญ่เลยนะอันนี้จะเป็นรถหัวลากนะครับน่าจะบรรทุกชิ้นส่วนเคนเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วเนี่ยในซีรีส์เนี่ยต้องสะสมของเขาให้ครบทุกรุ่นนะครับถึงจะประกอบเป็นเคนได้นะก็น่าจะหมดตังไปเยอะอยู่นะถ้าเกิดคิดจะมาเล่นสายนี้นะครับครับมาถึงด้านหน้าสุดท้ายปกด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำในส่วนของตัวรถเฮอร์ป้ามินิแทงนะครับก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับที่ใช้ในสายทางทหารเขานะซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดดูจากราคาที่เขาติดไว้นะอันนี้เขาขายอยู่59.5 ยูโรก็ตีว่า60ยูโรต่อคันนะครับเฉพาะค่ารถเปล่าๆแล้วถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็ยังไม่รวมส่งก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วนะสำหรับ2คันนี้นะครับแต่พูดถึงรายละเอียดก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามครับโอเคครับสำหรับแคตตาล็อกเล่มนี้นะก็ถือว่าผมได้เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ยังไงก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ